อยากได้โลโก้หรือสัญลักษณ์ของตัวเองติดอยู่ในคลิปแบบนี้ตัดต่อไปพร้อมๆกันเลยครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตัดต่อแต่งภาพคิดคอนเทนต์ไม่ออกพิมพ์ข้อความคอมเมนต์มาได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปที่แอป CapCut ของเราเลยครับจิ้มเข้าไปครับจึงครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เข้าไปครับจึงเข้าไปครับเลือกวิดีโอที่เราจะนำมาตัดต่อนะครับผมขอเลือกตัวที่ผมเดินไปเดินมาตรงนี้แล้วกันเพิ่มเข้าไปครับ1ตัวครับอื้อนะครับผมกดตัดก่อนแล้วกันครับตัดตัวนี้ก่อนเอาตรงนี้เท้าเดินจึ๊บปึ๊บตัดนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแบ่งฉากครับจิ้มส่วนที่ไม่ต้องการครับลบออกไปครับปึ๊บเดินไปแล้วก็เดินมานี่นะครับนี่ปึ๊บเดินผ่านไปอย่างนี้แค่นี้พอแค่นี้ครับจิ้มเข้าไปครับจิ้มตอนที่เครื่องมือแบ่งฉากครับจิ้มครับจิ้มที่ส่วนที่ไม่ต้องการครับจิ้มลบออกไปครับจิ้มโลโก้ด้านท้ายเห็นไหมโลโก้แคปชั่นเราจิ้มลบออกไปเลยครับเรียบร้อยขอฟังเสียงนิดนึงไม่มีเสียงอะไรนะครับโอเคครับขอเร่งสปีดนิดนึงนะครับให้มันเร็วๆหน่อยครับบวกความเร็วเข้าไปครับจิ้มครับปกติเข้าไปครับเคลื่อนเข้าไปนิดนึงไม่ต้องมันยาวมากให้มันมีการเคลื่อนที่เร็วๆหน่อยจิ้มถูกไปครับจึ๊กๆๆๆๆโอเคครับจุดครับครับตอนนี้ผมจะเพิ่มตัวโลโก้เข้ามาครับจิ้มบวกเข้าไปครับไปที่รูปภาพครับเราไปหารูปโลโก้ที่เราทําไว้นะครับเป็นโลโก้บนพื้นสีเขียวนะครับพิมพ์เข้ามาครับนี่ครับสำหรับใครที่ไม่มีโลโก้บนพื้นสีเขียวแบบนี้นะครับก็จิ้มโทรหาผมได้เลยนะครับหรือจิ้มส่งอีเมลมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ครับผมก็จิ้มเข้ามาที่ตัวโลโก้นะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจิ้มคำว่าภาพซ้อนครับจึงครับตัวคลิปเนี่ยก็ตัวภาพถ่ายก็โดนลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมก็เลื่อนมาด้านหน้านี่ครับจิ้มแช่แล้วก็เลื่อนมาครับแล้วจับขยายเลยครับขยายให้เต็มคลิปเลยยืดเต็มคลิปอะนะครับจับตรงนี้ยืดเต็มคลิปเสร็จแล้วทําการเจาะครับจิ้มที่คลิปด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับเลื่อนหาคําสั่งคัดเอาครับจิ้มเข้าไปครับเลื่อนมาที่โครมาคีย์ครับแล้วก็เลื่อนสีที่เราจะเจาะเป็นสีเขียวนะครับเรามาปรับความเข้มตรงนี้ครับจิ้มความเข้มเข้าไปครับเลื่อนขอบความเข้มครับซึ๊กจับความเข้มเยอะหน่อยเจาะแล้วครับเลือกมาที่ eye shadow ครับจิ้มเข้าไปครับแล้วเลื่อนปรับให้มันเนียนขึ้นครับเราก็โอเคครับคราวนี้คลิปด้านล่างเราสามารถจะจับยกจับยืดได้เลยนะครับผมอยากให้อยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับเราก็หดเลยครับนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยอ่ะเวลาอยู่บนอยู่ใน TikTok มันจะโดนตัวหนังสือบังเนาะผมจะขอวางไว้ตรงนี้แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเห็นไหมตัวโลโก้ของเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับถอดเลยครับ